พี่น้องครับเอาละครับพี่น้องเรามาจัดเวทีกันที่จังหวัดปทุมธานีหน้าที่ทองของการลงทุนลุ้นรวยไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ครั้งที่3สุดยอดนี่คือการล้มล้างรัฐธรรมนูญนี่คือการกบฏต่อรัฐธรรมนูญนี้นี่คือการทำให้ประเทศไทยพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไม่ใช่ว่าเราต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชแต่เราบอกว่าแก้ให้มันถูกทำนองมองธรรมก็คือคุณแก้รายมาตราแล้วแก้โดยสมาชิกรัฐสภานั่นเองไม่ใช่ไปตั้งส.ส.ร.มาแก้ถ้าเขาล้มศาลรัฐธรรมนูญได้ถ้าเขาล้มศาลปกครองได้ถ้าเขาล้มปปช.ได้บ้านนี้เมืองนี้ไม่เป็นประเทศอีกต่อไปเสียงข้างมากตัดสินความต้องการที่ตัดสินปัญหาแต่ไม่ได้ตัดสินความถูกต้องครับรัฐบาลเป็นคนจุดไฟนี่นะข้าวทุกวันก็อยากได้ประโยชน์ดีๆจากข้าวใช่ไหมคะ Blue Sky Direct แนะนำเลยค่ะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์และข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ที่มีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเส้นใยแคลเซียมธาตุเหล็กและวิตามินมากมายและสินค้าใหม่ข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็กสินค้ามีจำหน่ายเฉพาะตามฤดูกาลเท่านั้นพี่น้องทุกท่านได้เลยนะครับอยากจะมอบกำลังใจให้กับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับภาพแบบนี้เป็นภาพที่ปรากฏไปทุกจังหวัดนะฮะที่มีเวทีเดินหน้าผ่าความจริงครับคงต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมอบพวงมาลัยมอบดอกไม้ได้แต่อย่าดึงท่านนะฮะใครก็ตามที่ชมการถ่ายทอดสดตอนนี้ทาง Blue Sky Channel อยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆที่มหาวิทยาลัยรังสิตเวทีของเรายังคงมีอีกหลายชั่วโมงนะครับท่านจะเดินทางตามมาสมทบตอนนี้ก็ยังทันครับอย่าไปกลัวพวกที่จะมาสกัดกั้นหากเรามาด้วยใจเป็นผู้ใฝ่สันติขอให้ออกมาร่วมกันเยอะๆครับผมWe'll be right back.
พี่น้องชาวปทุมธานีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับความจริงวันนี้ผมไม่มีคิวที่จะมาร่วมในการจัดกิจกรรมเวทีผ่าความจริงได้บอกกับผู้ทำหน้าที่ในการประสานงานจัดงานว่าผมคงไม่สามารถมาร่วมได้เพราะว่าช่วงค่ำผมจะต้องเป็นประธานในงานแต่งงานที่กรุงเทพและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะต้องเดินทางไปประเทศอังกฤษเนื่องจากว่าได้รับเชิญไปร่วมงานฉลองของมูลนิธิสนับสนุนเด็กในประเทศไทยซึ่งเป็นมูลนิธิของอังกฤษแล้วก็ได้ทำงานในการช่วยเหลือเด็กไทยมาแล้วก็ผมได้รับการประสานงานติดต่อจากทางอังกฤษว่าทั้งผมและก็คุณกรจาติกวนิชรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาที่เป็นกลุ่มมิตรภาพไทยอังกฤษควรจะได้ไปร่วมงานและก็จะด้วยช่วยกันในการทำงานและประชาสัมพันธ์ให้กับงานที่เป็นงานการกุศลในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็ได้เดินทางไปดูงานต่างๆที่มูลนิธินี้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะที่แม่สอดในเรื่องของเด็กที่เป็นเด็กของแรงงานต่างด้าวเด็กที่ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าโรงเรียนไทยได้ก็ได้ขอตัวจากทุกคนนะครับว่าวันนี้มาไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องมาที่ต้องมาเหตุผลข้อแรกเพราะพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมนี้มาและก็พร้อมที่จะมาทั้งที่ถูกข่มขู่ผมมาแสดงความขอบคุณท่านที่เดินทางมาทั้งที่ถูกสกัดกั้นถูกขวางไม่ให้มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้และขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพวกเราที่กำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อความถูกต้องในบ้านเมืองประการที่สองที่ต้องมาผมก็ถือว่าผมยังติดหนี้พี่น้องชาวปทุมธานีที่ในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาได้ทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมามีส.ส.อีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีคือดร.เกียรติศักดิ์ซึ่งยืนอยู่ตรงนี้จากเดิมปีที่แล้วซึ่งเราแพ้พรรคเพื่อไทยอยู่ถึงเกือบ 20,000 คะแนนแต่พี่น้องประชาชนให้โอกาสดร.เกียรติศักดิ์ให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนผมก็ต้องมาขอแสดงความขอบคุณกับพี่น้องชาวปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งครับเหตุผลข้อที่3ที่ต้องมาผมกลัวว่าถ้าผมไม่มาเนี่ยจะมีคนตีความเข้าใจผิดนึกว่าส่ง DSIมาแจ้งหมายเรียกผมไปรับทราบข้อกล่าวหาผมเลยไม่กล้ามาผ่าความจริงต่อผมเลยต้องมาเพื่อที่จะบอกว่าส่งมาอีกกี่ร้อยกี่พันคดีผมก็จะเดินหน้าผ่าความจริงและต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต่อไปพูดเรื่องนี้แล้วก็คงต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากมีทั้งสับสนมีทั้งเข้าใจพี่น้องประชาชนจำนวนมากมีความวิตกกังวลต่อข่าวสารที่เกิดขึ้นซึ่งผมขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ในช่วงระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา
ได้ส่งกำลังใจมาให้ผมนับตั้งแต่ที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แถลงข่าวและส่งเจ้าหน้าที่มายื่นจดหมายเชิญคืออธิบดีทาริศบอกว่าผมกับคุณสุเทพเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ใช้หมายเรียกจะใช้จดหมายเชิญก็เอาจดหมายมาเชิญผมกับคุณสุเทพเมื่อวันก่อนผมเล่าให้พี่น้องฟังอย่างนี้ครับผมกับคุณสุเทพเนี่ยไม่ได้แตกตกใจไม่ได้แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะมีคนบอกผมล่วงหน้ามานานแล้วว่าปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่ DSI จะต้องหาวิธีการในการทำให้ผมกับคุณสุเทพตกเป็นผู้ต้องหามีคนบอกผมมาตั้งนานแล้วว่าการดำเนินการในเรื่องนี้จะต้องทำในช่วงนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของนายใหญ่ที่ต้องการจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะปูทางไปสู่การกลับบ้านผมไม่แปลกใจไม่ตกใจเพราะคำแถลงของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อตอนต้นสัปดาห์ถ้อยคำที่บอกว่าผมผิดอะไรอย่างไรเป็นถ้อยคำที่ลอกมาจากการให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่พูดมาหลายเดือนแล้วสรุปง่ายๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของการตั้งธงเพื่อนำมาใช้ในการที่จะคุกคามในการที่จะบีบบังคับให้เกิดการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการล้างผิดนิรโทษกรรมขึ้นผมไม่ได้เพิ่งมาพูดหรอกครับใครฟังเวทีผ่าความจริงมาทั้งผมและคุณสุเทพพูดมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะต้องบีบตรงนี้และมีหลายคนที่มาติดต่อผมติดต่อคุณสุเทพทางตรงทางอ้อมที่บอกว่าอยากจะเจรจาเรื่องการนิรโทษกรรมแล้วก็จะมีทั้งกึ่งขู่กึ่งต่อรองว่าถ้าไม่ทำผมและคุณสุเทพก็จะต้องมีปัญหาเรื่องคดีความด้วยเพื่อที่จะบอกว่าขอให้มีการล้างผิดทุกคนทุกฝ่ายปูทางไปสู่การล้างผิดให้คนโกงและให้ทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องแปลกใจเขาก็จะเดินตามแนวทางนี้ต่อแต่สิ่งที่ผมจำเป็นต้องอธิบายเพราะว่าเวลาที่คุณทาริศแถลงข่าวพูดไม่หมดพูดไม่ครบเวลาข่าวสดมติชนพาดหัวข่าวก็พาดหัวให้เกิดความสับสนไขว้เขวซึ่งผมไม่ถือสาแล้วสองฉบับนี้เพราะทำอีกหลายเรื่องเลวร้ายกว่านี้เมื่อวานก็ต้องเจอกับคนที่จงรักภักดีแล้วทนไม่ได้ไปวางรีดที่หนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดเรียบร้อยแต่ว่าผมต้องทำความเข้าใจว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อไปสอดรับกับข้อกล่าวหาของคนเสื้อแดงพยายามจะบอกว่าผมกับคุณสุเทพเป็นคนสั่งฆ่าประชาชนในช่วงปี2553ความจริงแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์มีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือของคุณสุเทพในหนังสือของผมและมีการสอบสวนศึกษาเหตุการณ์จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการอิสระเพื่อค้นหาความจริงและสร้างความปรองดองหรือคออปอและองค์กรอื่นๆอีกมากมายแต่เขาอาศัยว่ารัฐบาลของผมเนี่ยแหละครับเป็นรัฐบาลแรกที่การจัดการกับการชุมนุมข้อที่หนึ่งยึด
ตามกฎหมายทุกประการไปขออำนาจศาลศาลบอกว่าเป็นอำนาจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอยู่แล้วที่ต้องให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ความเป็นปกติในทางตรงกันข้ามผู้ชุมนุมไปขอความคุ้มครองศาลเมื่อปี53ศาลบอกว่าไม่ให้ความคุ้มครองเพราะคุณชุมนุมผิดกฎหมายไปละเมิดสิทธิคนอื่นไปปิดถนนไปปิดย่านการค้าศาลไม่คุ้มครองประการที่2รัฐบาลในขณะนั้นทั้งผมและคุณสุเทพมีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่เข้าไปสลายการชุมนุมเราทำเพียงแต่การปิดกั้นปิดล้อมเพื่อกดดันให้มีการยกเลิกการชุมนุมไปเองและจนถึงนาทีสุดท้ายก็ไม่เคยมีการเข้าไปสลายการชุมนุมเข้าไปสู่เวทีที่มีการชุมนุมแต่เป็นเรื่องที่ผู้ชุมนุมในที่สุดเลิกการชุมนุมเองและยังก่อความวุ่นวายเผาบ้านเผาเมืองและก่อการร้ายไปแล้วหลายคดีที่สำคัญที่สุดครับรัฐบาลของผมเป็นรัฐบาลแรกที่ปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับการชุมนุมเปิดเผยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศสามารถติดตามได้ทุกอย่างและเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปรัฐบาลผมก็เป็นรัฐบาลแรกที่บอกว่าให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่พวกผมยินดียอมรับไม่ขัดขวางจากตรงนั้นแหละครับก็จึงเป็นที่มาของการที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูในเรื่องความสูญเสียเรื่องชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นความสูญเสียเกิดขึ้นเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีการสอบว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตเพราะอะไรอย่างไรและก็ต้องมีการชันสูตรพลิกศพแล้วก็ให้ศาลไต่สวนการไต่สวนของศาลในกรณีแบบนี้เหมือนกรณีอื่นๆครับเช่นเวลามีวิสามัญฆาตกรรมหรืออะไรก็ตามศาลก็จะชี้ว่าคนตายเป็นใครตายที่ไหนด้วยสาเหตุอะไรกรณีของคุณพันธ์คำกองศาลบอกว่าในวันนั้นหลังจากที่สอช.ตัดสินใจว่าไม่สลายการชุมนุมแต่ปิดล้อมมีการตั้งด่านในการตั้งด่านนั้นปรากฏข่าวสารว่าจะมีการขนอาวุธเข้าไปสู่พื้นที่การชุมนุมจะมีผู้ที่มาก่อเหตุวุ่นวายแล้วค่ำวันนั้นมีรถตู้พยายามที่จะวิ่งฝ่าด่านที่ทหารตั้งไว้มีการเตือนแต่จะด้วยเหตุใดไม่ทราบรถตู้ไม่หยุดก็วิ่งพุ่งเพื่อที่จะชนด่านของทหารก็มีการยิงเกิดขึ้นครับศาลท่านบอกว่าดูแล้วการเสียชีวิตของนายพันคำกองเกิดจากกระสุนที่ใช้ในราชการทหารและน่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในช่วงที่รถตู้วิ่งเข้ามาและมีการยิงแต่เพื่อให้รายละเอียดครบถ้วนเพราะคุณทาริศไม่เคยบอกกับพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าคุณพันคำกองที่ถูกยิงเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในรถตู้ไม่ได้พยายามฝ่าด่านครับคุณพันคำกองมาอยู่ในบริเวณนั้นพักอยู่ที่สำนักงานขายของคอนโดเพราะว่าไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ที่ทหารตั้งด่านเอาไว้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นคุณพันคำกองวิ่งออกมาดูเหตุการณ์แล้วจึงถูกยิงเสียชีวิตพี่น้องฟังตรงนี้ไม่ต้องเป็นอัจฉริยะไม่ต้องเป็นนักกฎหมายผมถามว่าการเสียชีวิตแบบนี้เป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่เกิดเหตุชุลมุนมีการยิงกันคนวิ่งมาดูเหตุการณ์เสียชีวิตไปนี่คุณทาริศสรุปว่า
เป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาและจนถึงวันนี้คุณทาริศก็บอกไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วกระสุนที่ใช้ในราชการทหารนั้นยิงโดยใครแต่คุณทาริศบอกว่าผมกับคุณสุเทพผมตั้งสอชอคุณสุเทพเป็นผอสอชอสั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆปฏิบัติการไม่ว่าจะสั่งอย่างที่คุณสุเทพทำอย่างละเอียดละออให้พยายามหลีกเลี่ยงความสูญเสียอย่างไรคุณทาริศบอกว่าพวกผมต้องเล็งเห็นผลแล้วว่าจะเกิดการตายขึ้นถือว่าเป็นการเจตนาฆาตกรรมหรือสั่งโดยมีเจตนาให้เกิดการฆาตกรรมนี่คือตำรากฎหมายฉบับเฉลิมทาริศผมยังไม่เคยได้ยินใครที่ไหนคนอื่นเชื่อในทฤษฎีกฎหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นผมยืนยันครับว่าผมกับคุณสุเทพก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ทันทีที่ออกข่าวบอกว่าจะออกหมายเรียกเขาพยายามจะตีข่าวครับเขาพยายามจะตีข่าวว่าผมหรือคุณสุเทพจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะหนีไปหรือเปล่าจะถ่วงเวลาจะใช้เอกสิทธิ์ส.ส.หรือเปล่ารู้จักพวกผมน้อยไปครับพวกผมคนละประเภทกับไอ้พวกขี้ขลาดหนีคดีอยู่ต่างประเทศผมก็เลยโทรศัพท์หาคุณสุเทพผมอยู่แม่สอดผมบอกพี่ได้ฟังแถลงข่าวหรือเปล่าผมไม่ได้ฟังแต่มันมีข่าวปรากฏออกมาอย่างนี้ผมว่าเราก็นัดให้เขามาเลยอยากจะมาเชิญที่ไหนนัดเวลาเป็นหลักเป็นแหล่งเลยเตรียมต้อนรับอย่างดีคุณสุเทพเห็นด้วยเสร็จแล้วคุณสุเทพก็เลยโทรศัพท์ไปหาคุณทาริศโดยตรงเลยวันก่อนแถลงข่าวยืนยันเลยเอาเบอร์โทรศัพท์ให้เห็นเลยว่าเบอร์คุณทาริศเบอร์อะไรผมไม่บอกเบอร์โทรศัพท์คุณทาริศทำไมผมไม่บอกเบอร์โทรศัพท์คุณทาริศเพราะถ้าผมบอกเบอร์โทรศัพท์คุณทาริศคุณทาริศจะรับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วในที่สุดคุณทาริศก็จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผมก็เลยคิดว่าในชีวิตแกเนี่ยขอให้แกไม่เปลี่ยนสักอย่างหนึ่งได้ไหมคือเบอร์โทรศัพท์เพราะจิตวิญญาณแกเปลี่ยนไปหมดแล้วขอให้แม่แกมีสักอย่างในชีวิตแกที่จับต้องได้กอดได้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงให้เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นผมเลยไม่ให้เบอร์โทรศัพท์คุณทาริศกับพี่น้องประชาชนคุณสุเทพโทรไปบอกพวกผมจะรออยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์อาคารควงชั้น2 8โมงครึ่งมาเลยเสร็จแล้วก็โทรหาผมโทรบอกผมหัวหน้าผมโทรนัดกับทาริศเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะมา8โมงครึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ผมเลยถามคุณสุเทพว่าพี่ยังสั่งทาริศได้อยู่เหรอสุดท้ายก็สั่งไม่ได้เพราะคุณทาริศไม่มาส่งเจ้าหน้าที่มายื่นหนังสือให้ผมก็บอกกับพี่น้องว่าบังเอิญผมเดินทางไปอังกฤษกลับมาถึงวันที่12ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าหากเครื่องบินเสียเวลาอะไรเดี๋ยวจะมีปัญหาผมกับคุณสุเทพเลยนัดหมายไว้แล้วว่าวันที่13พวกผมจะไปที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะผมต้องไปอยู่แล้วเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนัดผมไปวันที่13อีก2คดี
คือพยายามจะหาเรื่องยุบพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของบริจาคน้ำท่วมเงินบริจาคสารพัดผมก็เลยบอกว่าผมขี้เกียจไปบ่อย DSI คุณมีกี่คดีอ่ะคุณเตรียมมาเลยคุณมีเวลาอีก 4-5 วันวันที่13ไปผมอธิบายได้ทุกคดีเพราะฉะนั้นผมจะเดินทางไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม DSI อย่าหนีไปไหนผมจะไปเอาความจริงไปให้และต่อสู้ผมจึงมาวันนี้เพื่อเรียนกับพี่น้องสั้นๆครับเพราะผมไม่ได้มีคิวจะพูดเลยวันนี้ว่าอย่าได้หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงคือความจริงรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ผมคุณสุเทพพยายามทุกวิถีทางรักษาบ้านรักษาเมืองนำความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาและปฏิบัติตามกฎหมายและเราจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราประกาศแล้วข้อหาที่ตั้งโทษสูงสุดประหารชีวิตพวกผมคุณสุเทพบอกแล้วเราเข้าสู่กระบวนการศาลเรายอมรับกระบวนการศาลถ้าศาลจะตัดสินประหารชีวิตก็เอาพวกผมไปประหารผมไม่มาต่อรองล้างความผิดให้กับคนโกงเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้และยืนยันครับว่าผมคุณสุเทพพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้ากับประชาชนผ่าความจริงต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในบ้านเมืองตลอดไปขอบพระคุณครับขอเสียงดังๆให้กับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยครับพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับที่มาเป็นกับหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องจะซักหรือตากเสื้อตอนไหนก็สบายใจหมดกังวลกับปัญหากลิ่นอับด้วยผงซักฟอกซุปเปอร์คลีนสูตรดับเบิลคลีนพาวเวอร์จะซักหรือตากเสื้อในเวลากลางคืนก็ไร้กลิ่นอับไม่มีปัญหาและด้วยพลังซักของเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์จะช่วยขจัดคราบฟังเลอะได้อย่างน่าอัศจรรย์สำหรับคุณแม่บ้านที่รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเตรียมยิ้มได้เลยเพราะผงซักฟอกซุปเปอร์คลีนนี้ใช้สารทีโอไลท์เป็นส่วนประกอบทำให้ไม่เกิดปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและยังช่วยดูดซับสีและป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้ไหลย้อนกลับมาปนเปื้อนเสื้อผ้าได้อีกมั่นใจในสินค้าคุณภาพที่คัดสรรโดย Blue Sky Direct 02-685-1155 ร่วมสนับสนุนช่อง Blue Sky เลือกสินค้า Blue Sky Directไอ้ทุนนิยมสามารถจึงสามารถยึดอำนาจบ้านเมืองได้คุณภูมิใจไหมครับที่เรามีนายกผู้หญิงคนแรกดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองถูกคุณวัฒนาเมืองสุขกล่อมให้เชื่อในวิธีการปลองดองแล้วเราจะถอนพิษมันไงผู้หญิงอย่างเราถ้าเรื่องขนมน่ะหรอขอให้บอกแต่ก็ห่วงสวยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะ Wellbe ขนมอวกาศอร่อยคงคุณค่าผลไม้แท้ Wellbe อร่อยแบบนี้
และนอกเหนือจากนั้นในวันนี้นะฮะนี่แหละครับคุณบัญญัตินะครับประชาธิปัตย์ 100% มีคนตะโกนมาด้านหน้าเวทีขอบพระคุณมากสำหรับกำลังใจนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเดินหน้าผ่าความจริงกันต่อนะครับและนอกเหนือจากท่านบัญญัติบรรทัดฐานนะครับท่านต่อไปที่จะมาประกาศเจตนารมณ์ว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณอภิรักษ์โกษาโยธินครับพี่น้องครับและที่สำคัญนะฮะ